ขา250สารพันข่าวสารเรื่องรถเผยภาพ New MG5 Minor Change เปิดตัว26กันยายนนี้ในจีนแน่นอนก่อนเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องขา250ด้วยนะครับตลาดรถยนต์สีดานเริ่มตีวงแคบทำให้ค่ายรถยนต์ทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจในรถยนต์ประเภท SUV และ Crossover มากขึ้นแต่ดูเหมือนว่า MG ในประเทศจีนก็ยังไม่ทิ้ง MG5 ไปซะทีเดียวซึ่งในปีนี้ MG SAIC ประเทศจีนได้เปิดตัวรถยนต์ไปหลายรุ่นแล้วไม่ว่าจะเป็น MG6MG SS หรือ MG ZS ก็ตามแต่ภาพล่าสุดโดย SAIC แสดงให้เห็นว่า MG 5กำลังจะกลับมาอีกครั้งพร้อมการออกแบบใหม่ทั้งคันแน่นอนว่าภายในห้องโดยสารก็ใหม่หมดเช่นกันซึ่งจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ขายอยู่ในตะวันออกกลางและยุโรปอย่างแน่นอนซึ่งในบ้านเรากำลังรอการเปิดตัวของ MG Estate โฉมวากอนช่วงปลายปีนี้ทางจีนก็จะมี MG5 Minor Change ปรับใหม่เช่นกันซึ่งขนาดมิติตัวถังของ MG5 มาพร้อมกับความยาว 4,675 มม.กว้าง 1,842 มม.สูง 1,480 มม.และระยะฐานล้อที่ 2,680 มม.แม้ว่าเส้นกระจังหน้าจะรูปทรงคล้ายๆกับ MG6 Pierce Niner Chain ที่เพิ่งเปิดตัวไปแต่รายละเอียดในกระจังหน้าไม่เหมือนกันรวมถึงไฟตัดหมอกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนไฟหน้าใหม่ไฟท้ายใหม่พร้อมท่อคู่ด้านหลังไฟทับทิมแนวตั้งยางหน้า16นิ้วด้านหลัง17นิ้วซึ่งการออกแบบภายในห้องโดยสารก็จะคล้ายๆกับ MG HS ในบ้านเราทั้งคอนโซลหน้าเบาะนั่งจะเหมือนกันทุกประการมาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน 180D VVT 1.520 แรงม้าและ 1.5T 300 TGI 173แรงม้าซึ่ง MG 5ใหม่นี้จะเปิดตัวในวันที่26กันยายนนี้ในงานเบียงจิงออโต้โชว์อย่างแน่นอนซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์Facebook Fanpage และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องคา250และกดแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าคา250สารพันข่าวสารเรื่องรถ